สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องเอาคนเข้ามาใส่ในภาพนะครับตามสัญญาก็ตัวนี้ก็เป็นทิวทอเรียลที่3แล้วนะครับก็จริงๆผมทำเสร็จไปตัวนึงแล้วล่ะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าทิวทอเรียลตัวนั้นมันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเลยคิดว่าทำใหม่ดีกว่านะครับถ้าเป็นชั่วโมงจะน่าเบื่อเกินไปคราวนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งพาร์ทของการนำคนเข้ามาใส่นะครับโดยตอนแรกเราจะมาเรียนเรื่องการใส่เงาเข้าไปก่อนให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้การใส่ที่ง่ายเกินไปเช่นการเขาเรียกอะไรนะครับผมดำที่ตัวคนแล้วและฟลิปกลับมาเป็นเงาเลยอะไรเงี้ยครับจะทำให้ดูเป็นไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้เรามาลองทำใส่เงาเข้าไปก่อนนะครับถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวทิวทอเรียลถัดไปเนี่ยผมจะสอนเรื่องการ Dodge and Burn ภาพและการทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับการนำคนทำมาใส่แล้วก็วันนี้จะสอนเรื่องการเซตไฟแล้วก็การไดคัตนะครับเอาคนเข้ามาใส่จะไม่สอนเรื่องไดคัตนะครับแต่จะสอนการหาวัตถุดิบดีกว่านะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคคราวนี้ผมมาเปิดที่ Photoshop CC นะครับช่วงนี้มี CC อัปเดตนะครับ Camera Raw 9แต่ของผมเป็นไรไม่รู้ก็ยังลงไม่ได้ก็คราวนี้เรามาเริ่มทิวทอเรียลกันเลยนะครับเราจะทำกันกับภาพนี้นะครับก็ภาพต้นแบบนะครับอันนี้เป็นที่ผมทำเป็นการเอาภาพทะเลกับท้องฟ้ามารวมกันนะครับเหมือนทิวทอเรียลแรกนะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มจากเดี๋ยวผมกรุ๊ปก่อนนะกรุ๊ปก่อนดีกว่านะครับการกรุ๊ปนะครับจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะคราวนี้ผมกดกรุ๊ปยังไงนะครับกดที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะกรุ๊ปนะครับกดชิปข้างไว้นะครับแล้วก็มาลากถึงที่เราต้องการจะกรุ๊ปนะครับเราเห็นตรงไอคอนคล้ายโฟลเดอร์นี่ไหมครับแล้วก็กรุ๊ปมันเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Woman นะครับมันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือถามเสร็จแล้วที่ผมส่งไปแล้วนะครับคราวนี้จะมาดูที่ตัวคนที่เราจะมาใส่นะครับอันนี้ผมเซตไฟถ่ายที่บ้านนะครับแต่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะสอนเซตไฟนิดนึงนะครับเซตไฟยังไงนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ใช้ไฟ3ตัวนะครับรีเฟค1ตัวนะครับรีเฟค1ตัวก็วิธีการไม่ยากนะครับจริงๆผมซื้อไฟไม่แพงนะครับซื้อตัว Excella Kit 350นะครับ350วัตต์นะครับประมาณ 12,000 ถึง 13,000 ครับไม่แพงมากเหมาะกับถ้าเรามาถ่ายที่จริงเรามาถ่ายทั้งได้ทั้งคนแล้วก็ทั้งวัตถุนะครับคุ้มครับแนะนำให้ซื้อเป็นตัวถูกนะครับก็350วัตต์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยว่าเซตไฟยังไงนะครับไม่อยากจะมีไฟตรงนี้1ดวงนะครับไปตรงนี้1ดวงนะครับก็ส่องเข้าฉาก
นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งดวงนะครับสองข้อฉากโอเคตัวนี้ก็จะมีไฟตรงนี้เราไม่ต้องใส่ร่มไม่ต้องใส่ซับบ็อกนะครับแต่ว่าเราจะมีฉากกั้นนะครับเป็นฉากสีดำนะครับดำสลับขาวนั่นเองตัวที่ด้านที่อยู่ฝั่งที่มีไฟใช้สีขาวนะครับแล้วก็ฝั่งที่ติดที่หันหน้ามาคนใช้สีดำจะเห็นตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมา2อันแล้วก็เอาเทปกาวมาติดเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นฉากกั้นให้เราได้อย่างดีก็คือประเด็นก็คือเราต้องการกระจายแสงด้วยฉากขาวนะครับให้ไปตัวกั้นแสงให้ไปโดนที่ฉากเนาะครับแล้วก็กันเนี่ยกันนะครับต้องกันไฟไม่ให้ไฟตัวนี้มาโดนแบบของเรานะครับหรือโดนให้น้อยที่สุดนะครับไม่โดนเลยยิ่งดีนะครับก็จะต้องมีฉากกั้นนะครับแล้วก็จะมีไฟเมนไฟเมนจะใช้ซอฟบ็อกหรือใช้ลมก็ได้นะครับยิงเข้าหาตัวแบบนะครับไฟเมนเนาะไฟเมนนะครับยิงเข้าหาตัวแบบนะครับตั้งสูงๆนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูมันอาจจะดูต่ำไปหน่อยนะครับตั้งประมาณหัวไหล่เลยหัวไปยิ่งดีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีซอฟบ็อกนะครับมีซอฟบ็อกเต็มตัวนะครับประมาณผมซื้อมา 1,200 นะครับหรือว่าใช้ฟิลเตอร์บอร์ดใหญ่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับให้เวลาเรายิงไฟนะครับให้ไฟตัวเนี้ยมันโดนแบบด้วยนะแล้วก็โดนรีเฟกด้วยนะครับแล้วก็จะเข้ามารีเฟกก็จะสะท้อนเข้ามาที่ตัวคนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้จะสามารถเราไป dodge and burn นะครับก็ไปลบขอบนี้ออกก็สามารถส่งขายได้เลยนะครับส่งขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ขาย2แบบเลยแต่ผมจะไดคัตมาแล้วก็เอามาใช้ในโอกาสหน้าในเอาไปวางในทุ่งหญ้าเอาไปวางในทุ่งข้าวเอาไปวางบนหาดทรายอะไรเงี้ยเราก็จะได้รูปที่หลากหลายขึ้นคือได้คัดเผื่อใช้ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีเซตไฟง่ายๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีไฟหรือไม่อยากยุ่งยากก็คือว่าไปถ่ายด้านนอกนะครับประมาณแสงตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆอะไรอย่างครับให้แสงนุ่มๆหน่อยไม่แข็งจนเกินไปนี่ผมจะเอาเรฟเลนซ์ให้ดูนะครับนี่เป็นรูปผมไปถ่ายที่ทะเลเป็นไร่เลนะครับก็จริงๆเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนเนาะจบประมาณนี้แป๊บนึงครับนี่นะครับอันนี้ก็ใช้ไดคัตต้นแบบรูปต้นแบบจะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้นะครับก็ได้คัดมานะครับแล้วก็มีการย้อมสีย้อมโทนให้มันดูโอเคซะหน่อยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากสร้างเงาเพิ่มก็ส่งขายได้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันก็ถ่ายมาที่เดียวกันวันเดียวกันนะครับก็ได้คัดอย่างรูปนี้เนาะเดี๋ยวผมจริงรูปนี้จะขายดีมากเลยนะครับเป็นธีมซัมเมอร์ส่วนมากจะได้คัดที่ 300% 300-500% นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารูปแบบจะส่งขายเป็นหลังขาวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเคยลองส่งมาแล้วจะเป็นพัวไลติ้งอะไรเงี้ยครับมันจะไม่สวยงามเขาจะไม่ค่อยรับครับก็ไม่ผ่านนะครับก่อนเน้นเอามาใช้งานต่อได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราได้คัดมาจากข้างนอกเนี่ยกา
การปรับแสงอะไรจะง่ายกว่าในสตูเยอะครับเพราะในสตูต้องมา Dodge and Burn เองโอเคครับนี่ผมปิดก่อนเนาะอันนี้ดูคร่าวๆละว่าเราจะหา subject คนได้จากไหนวิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องเซตไฟนะครับก็เอามาโยนใส่ได้เลยเพียงแต่ว่าต้องดูทางแสงให้เหมาะสมอย่างเช่นอันนี้เข้านะครับดูทางแสงมันเข้าทางนี้เราก็ต้องหารูปที่มันปรับให้แสงมันเข้าทางเดียวกับรูปที่เราถ่ายมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จริงๆแสงรูปจริงๆของคนในแสงจะเข้าทางเสียงนะครับแต่คนนี้ก็เรามาปรับอย่างนี้ก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ผมจะสอนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะสอนเรื่องการเอาเงาเข้าไปวางก่อนคราวนี้ดูต้นแบบนะครับรูปต้นแบบปุ๊บผมไดคัทเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นรูปนี้นะครับก็อิมเมจนะครับซีเล็กเอาเนาะครับแล้วก็edit copy มาเลยนะครับคราวนี้ผมมาวางอีกสร้างกลุ่มก่อนนะจะได้ง่าย woman 2นะครับโอเคผมมาวางที่โฟลเดอร์นะครับอันนี้เราจะทำให้ดูข้างๆกันเลยอันนี้ผมมันใหญ่เกินไปเรามาที่ edit นะครับ free transform control t ก็ได้ครับ control t นะครับ scale นะครับต้องกดชิปค้างไว้นี่นะครับแล้วคลิกที่หัวมุมนะครับจะได้ scale เดิมถ้าสมมุติว่าเราไม่กดชิปนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบวมยืดๆนะครับไม่เหมือนเดิมโอเคสวยแล้วนะครับจะกลับไปใหม่คอนโทรลแซดก็ได้นะครับโอเคผมกดคอนโทรลทีนะครับกดชิปค้างไว้นะครับอย่าลืมนะครับสเกลที่เราถูกใจเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้ดูสีมันยังไม่เข้ากันนะครับสียังไม่เข้ากันจริงๆเดี๋ยวปิดนี่ก่อนให้เราเทียบเวลาเทียบให้เทียบสีกับตัวหาดทรายนะครับท้องฟ้าหรือว่าเทียบกับแบ็คกราวด์ของเรานะครับผมใช้เราสร้างตัวนี้นะครับlayer new นะครับ layer we copy นะครับสร้าง layer เดิมขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคนอีก layer หนึ่งนะครับเพื่อเวลาเราทำไฟล์แล้วเราจะเผื่อไฟล์มันเสียเราจะกลับมาใช้ไฟล์ดั้งเดิมของเราได้นะครับวันนี้ผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับ layer 18นะครับนะครับแล้วมาที่ image นะครับ mode adjustment นะครับแล้วมาที่ color balance นะครับ control b ก็ได้นะครับคราวนี้เรามาเลือกดูว่าเราอยากได้โทนไหนใกล้ๆกันหน่อยนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับเวลาตาเราปกติเนี่ยมันจะมีถ้าเราถ่ายภาพจริงเนี่ยมันจะมีแอมเบียนนะครับแอมเบียนก็คือว่าแสงที่ดวงอาทิตย์กระทบกับพื้นแล้วเข้ามาที่ผิวนะครับก็เลยจะทำให้ผิวเนี่ยมีสีที่ใกล้เคียงกับตัวแบ็กกราวด์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อมเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติเวลาตาเรามองเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีแสงที่สะท้อนจากพระอาทิตย์มาทบกระทบวัตถุแล้วเข้ามาที่เนื้อของผิวนะครับก็เรียกแอมเบียนนะครับคราวนี้เราก็โอเคครับใกล้ๆเคียงกันคราวนี้เราจะเห็นว่าตัวแขนนะครับของเราดูจะมืดกว่าน
ะครับตัวขาจริงๆแล้วตัวแขนนี่ต้องสว่างกว่าเนาะเพราะว่าตามหลักแสงที่เข้ามานะครับอันนี้เรามาจัดหน่อยเอ๊ะผมจะทำเงานี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะแก้นี่ก่อนเนาะแล้วก็ส่วนตัวคนเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำในทิวทอเรียลถัดไปนะครับอันนี้สอนนี้ก่อนนะครับนิดนึงกดเคิร์ฟนะครับกดเคิร์ฟใช้ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวใหม่นะช้าช้านะครับจะได้เข้าใจง่ายมาที่ตัวนี้นะครับเนี่ยวงกลมขาวดำเนี่ยเรามาที่เคิร์ฟนะครับเลเยอร์ต้องอยู่เลเยอร์เคิร์ฟต้องอยู่ข้างบนตัวคนนะครับแอปใช้ Photoshop มาสักหน่อยจะเข้าใจว่าทำไมต้องอยู่ข้างบนเนาะมันคือการที่ถ้าเลเยอร์ข้างบนก็จะกระทำกับเลเยอร์ข้างล่างทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปไว้ข้างล่างปุ๊บมันจะไม่กระทำนะครับมันจะทำกับเลเยอร์ข้างล่างทั้งหมดแต่จะไม่กระทำกับเลเยอร์ข้างบนนั่นเองนะครับเราจึงต้องเอาไว้ข้างบนดึงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดึงอีกทีหนึ่งคราวนี้ผมคลิกคอนโทรลกดคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกที่เลเยอร์คนเนาะนะครับตั้งชื่อหน่อยเพื่อความเรียบร้อยนะครับที่จริงควรตั้งชื่อตลอดนะครับเวลาเรามาทำทีหลังจะได้ง่ายนะครับผมชอบลืมโอเคนะครับผมมาคลิกคอนโทรลนะครับคลิกที่เลเยอร์ที่มีตัวคนนะครับนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นขาวดำนะกด D ก็ได้นะครับกด D หนึ่งทีนะครับจะเปลี่ยนเป็น Original นะครับดำขาวนั่นเองมาที่ Gradient นะครับ Gradient ใช้แบบธรรมดาเลยนะครับเขาเรียก Linear Gradient นะครับตรงนี้เปลี่ยนกด X ก็ได้นะครับ X คือการสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟร์กราวนะครับสีดำเป็นแบ็กกราวให้เนี่ยลากครับไอ้ลากผิดนะครับขอโทษทีต้องลากที่กระทำที่เลเยอร์มาร์กนะครับของเคิร์ฟนะครับเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมเนาะเป็นกรอบๆตรงนี้มาที่เวลาที่เราเลือกกระทำนะครับจริงๆผมใช้ตัว Radiant Gradient จะดีกว่านะครับจะดูเป็นสมจริงกว่านะครับลองDeselect ก่อนเนาะจะได้ดูง่ายๆ Deselect Control D ก็ได้นะครับโอเคสมมติว่าผมพลาดนิดนึงนะครับขอโทษทีตรงนี้ต้องถมดำก่อนเนาะต้องถมดำโดยนะครับคลิกที่ตัว layer mask นะครับแล้วกด control backspace นะครับเพื่อถมสีดำอันนี้ก็คือไม่กระทำนะครับไม่กระทำตัวนี้เราจะเลือกกระทำเฉพาะส่วนแขนถึงหัวลงมาไล่กระเรียนลงมานะครับแล้วกลับไปวิธีเดิมนะครับกด control ค้างไว้นะครับคลิกแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ไล่กระเรียนโอเคกด Ctrl D นะครับ Deselect โอเคสวยงามเพิ่มสักหน่อยก็ได้ครับนี่นะครับจริงๆก็ถึงแม้ว่าตรงนี้จะถ้าเป็นรูปอื่นนี่ตรงนี้ไม่สีไม่สม่ำเสมอกับตัวผิวนะครับแล้วก็เพิ่มเราก็ใช้วิธีนี้เพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันดูเหมือนตรงนี้มันโดนรับแสงมากกว่าตรงข้างหลังอะไรครับคราวนี้ผมมาใส่เงาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวทิวทอเรียลเราจะยาวเกินไปวิธีทำยังไงครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับโดยกดที่ตรงนี้นะครับ new layer ก็ได้ครับ layer new control chip n นั่นเองนะครับ shadow แล้วกันนะครับ movement shadow โอเคครับแล้วเอาไว้ข้างล่างเลเยอร์ movement นะครับผ
ราะว่าตรงนี้จะได้บังตัวนี้นะครับคราวนี้ผมทำยังไงก่อนนะครับคลิกคอนโทรลค้างไว้ที่ตัว Layer Movement นะครับแล้วก็ถมดำด้วยดูนะครับให้ตัวสีดำเป็น Background นะครับ Control Backspace นะครับPlus นะครับอีกแล้วผมนะครับให้มาคลิกที่ Layer นี่ก่อนนะครับ Movement Shadow นะครับMovement Shadow นะครับแล้วค่อยคอนโทรล Backspace นะครับถ้าเราคลิกที่ Movement มันก็จะเป็นการถมดำที่ Layer Movement นะครับคอนโทรล Backspace ดูนะครับเราถมดำแล้วคอนโทรลดีแล้วครับคือการ Deselect นั่นเองนะครับออกมาก่อนนะครับคราวนี้จำเป็นนะครับกด Ctrl T นะครับ Image หรือ Image นะครับ Transform Free Transform นะครับ Ctrl T ผมมาที่ใครจะกดพลิกมาเลยก็ได้ครับหรือว่ากดที่ตรงนี้นะครับ Hide H นะครับย้ำมาจาก Hide กดลบครับกลับได้เหมือนกันนะครับนี่ 100% นะครับครับสเกลคราวนี้ดูทางแสงนิดนึงนะครับเอียงๆนิดนึงก็ได้ครับนี่ตรงๆแล้วนะไม่รู้จะปรับทำไมอ่ะโอเคคราวนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามาใส่เลยเนี่ยนี่ไหมครับขามันจะไม่ต่อกันนะครับขามันจะไม่ต่อกันถ้าสมมติยืนชิดกันเนี่ยก็วางได้เลยก็ได้นะครับแต่คราวนี้ส่วนมากเวลาเราไปทำเนี่ยจะไม่มีทางที่จะต่อกันเพราะฉะนั้นก่อนจะทำเนี่ยนะครับให้ตัดก่อนนะครับผมใช้ลอสโซ่นะครับใช้ลอสโซ่ตัดเฉพาะขาส่วนที่เราคิดว่ามันจะเห็นนะครับที่ว่ามันจะอยู่บนเลเยอร์ของเราคอนโทรลผมใช้คัทเลยนะครับเพราะว่ามันจะตัดไปนะครับคัทคอนโทรล X นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ Edit Page เลยครับโอเคนะครับจริงๆถ้าเป็นรูปถ้าเป็นรูปที่เป็นเงายาวๆเราต้องแก้พวกเปอร์สเปกทีฟให้มันดูมุมเป็นมุมป้านกันนะครับอันนี้ผมจะแก้ดูนิดนึงก็ได้นะครับกดคลิกที่เลเยอร์ข้างบนนะครับเอาชิปค้างไว้นะครับเราจะเลือกกระทำสองเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ edit perspective ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ perspective ก็ได้ครับperspective ก่อนเนาะ transform perspective นะครับกดเลื่อนนะครับมันจะป้านให้เราอันนี้หนึ่งพอครับเพราะว่าเราไม่เยอะนะครับจะเห็นว่าป้านหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วคอยที่นะครับเพราะว่ามันจะความยาวมันจะไม่ได้ผมมาที่ edit แล้วก็ free transform นะครับแค่ให้ขามันยาวนิดนึงนะครับเวลาใช้ก็คือใช้แบบนี้เองโอเคนะครับคราวนี้เรามาที่เมนูที่ของเราเลยนะครับดูขาแรกก่อนนะครับกดเลื่อนกดลูกศรบวกขึ้นๆนะครับจะได้พิธีพิถันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่อันนี้ผมเขียนเล็กก็ได้ครับ LEG เล็ก2นะครับขาที่2โอเคอันนี้เรามาเลื่อนขาที่2เข้ามานะครับให้ดูเป็นธรรมชาตินะโอเคคราวนี้เราต้องมาทำการเขาเรียกอะไรนะครับ brush and
แล้วก็ยังลบนะครับ ilas ก็อันนี้ผมใช้ผมลบก่อนเนาะผมลบก่อนนะครับ hasnet นี่ 100% เลยนะครับก็คือจะเห็นว่าขอบไม่ค่อยเนียนนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยหยักนะครับกลับมาใหม่นะครับไปที่ view window นะครับ brush f5 ก็เลยครับนะครับเห็นตรง spacing ไหมครับอันนี้มันเป็น 25% นะครับเราปรับให้เป็น 1% นะครับความเนียนนี่ถ้ายิ่งปรับเยอะเห็นไหมครับเวลาเราต่อมาเดี๋ยวนี้นะครับเวลาต่อมาจะเป็นหยักๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำไปที่ 1% เพื่อความเนียนที่สุดนะลบนะครับโอเคนะครับถ้าคิดว่าโอเคแล้วก็ลบตรงนี้นิดนึงนะแล้วคราวนี้ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่โอเคครับเราก็ไปบลัชนะครับบลัชก็เหมือนกันนะครับเราต้องปรับ hardness ที่ 100% แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เป็น 1% นะเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับระบายหน่อยนี่นะครับตอนนี้ต้องเป็นสีดำนะครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งดูทางเงานะครับถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็ลบออกนะครับไม่พอประมาณนะครับคราวนี้เราก็จะมาในเงานะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเวลาเราทำเงาต้องมี reference นะครับอย่างนี้ผมให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับ reference มีไว้ทำไมนะครับมีไว้อ้างอิงว่าเอ๊ะถ้าเป็นเงาแสงที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยพอดีผมเอา reference ของตัวเองเนาะใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับถ้ายิ่งเงาแสงมากก็จะคมมากนะครับอย่างนี้เงามือสูงขึ้นอย่างเงี้ยเงาตัวนี้ก็จะเบลอขึ้นมานะครับคราวนี้จริงๆเราก็อาจจะไม่ต้องเนียบมากแต่ว่าให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้คราวนี้เราจะเห็นว่าประมาณหนึ่งผมก็ฟิลเตอร์เบลอแล้วกันนะครับผมลงเลเยอร์สองนี้ก่อนเนาะชิปนะกดชิปแล้วก็เลเยอร์นะครับเมสคอนโทรล E นะครับฟิลเตอร์นะครับเบลอการ์ดซินเบลอก็ได้ครับสักแค่ประมาณดูได้นะครับ 3% ก็พอนะครับ3% นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ปรับ opacity นะครับตรง layer shadow ของเรานิดนึงผมลอง soft light นะครับ normal จะดีที่สุดลอง soft light 100% เลยนะก็ได้นะครับอันนี้กดอีกทีหนึ่งให้ปรับเลเยอร์ที่2นะครับของ Shadow ให้เป็น 50% แบบนี้ก็ได้นะครับเลเยอร์ที่2 50% โอเคนะครับแต่ผมนิยมแบบธรรมดามากกว่านะครับนี่มาที่ Normal50% แล้วเสร็จแล้วจะเห็นว่าสีชาโดว์ไม่กลมกลืนกับทรายนะครับใช้ตัวเปลี่ยนใหม่
เป็นกด Kick Control ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วใช้ตัวนี้ครับ Color Balance จะกระทำเฉพาะโซนนี้แต่งหน่อยโอเคแล้วไม่ใช่นะครับแต่ให้ดูกลมกลืนโอเคนะครับจริงประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมืดกว่าปกตินะครับผมก็จะมาปรับเพิ่มนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับข้างบนตรงนี้ที่เดิมนะใช้ปรับเหมือนเดิมนะครับจะปรับเป็นหัวฟุ้งๆก็ได้นะถ้าไม่อยากเบลออีกแล้วนะครับผมใช้ที่ลองที่ 50% นะครับ Hardness 50ลองดูยิ่งเราทำงานเนียบเท่าไหร่งานเราก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงบางทีรูปแบบนี้ผมทำเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยครับอันนี้ทำให้ดูค่อยๆทำให้ดูนะครับปรับ opacity ลงนะครับสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้ครับคราวนี้เราก็มาเพิ่มนิดนึงนะครับhardness ลดเหลือ 20% นะครับก่อนนี้เดี๋ยวเราบลัดไปก่อนนะค่อยลด opacity ลงนะครับโอเคสัก 25% ครับผมบลัดไปอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับทีนี้ผมดูว่าถ้าไม่เนี่ยนะครับคราวนี้ผมทำเพิ่มนี่หน่อยครับมาที่เลเยอร์ที่เป็นตัวชาโดว์ใหญ่ของเรานะครับคอนโทรล J เลยนะครับ copy เสร็จแล้วผมใส่เลเยอร์มาสก์นะครับตัวนี้ก็ใช้ gradient นะครับลากนะครับปรับ opacity หน่อยนะครับโอเคนะครับจะเป็นการไล่เงานี่คือการไล่เงานะครับให้ดูแบบถ้ายิ่งเงาที่อยู่ใกล้ก็จะยิ่งมืดนะครับเงาที่อยู่ไกลก็จะยิ่งสว่างขึ้นไล่เงาหน่อยนะครับอันนี้ก็ลดลงอีกนิดนึงโอเคตัวนี้ก็ปรับให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเงานะครับไหนผมขอปรับนี่ทีนึงไล่เกรย์อีกทีนึงนะครับโอเคก็เรียบร้อยสำหรับการทำเงานะครับก็พิถีพิถันนิดนึงครับใครจะ
ใช้ง่ายๆก็ได้นะครับแต่ผมทำให้มันดูวันนี้เราดู reference ของเรานิดนึงนะครับก็โอเคครับพอได้อยู่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำเงาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อเรื่องการไล่โทนของตัวคนหรือว่าการนี่ผมเปิดให้ดูบูเมนการไล่โทนเองนะครับแต่จริงๆผมนี้ก็ได้นะครับแต่ผมอยากเดี๋ยวคราวหน้าเรามาไล่เงาอย่างตรงนี้นะครับอะไรเงี้ย Dots and Burn นะครับให้ดูสมจริงเพิ่มมากขึ้นถ้ายังไงทิวทอเรียลนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับ